มาดูบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561ค่ะงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้เปิดให้เข้างานตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานแล้วกว่า 380,000 คนรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณในรูปแบบย้อนยุคทั้งนิทรรศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการสาธิตผ้าทอกี่เอวของชาวกะเหรี่ยงที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่ารวมถึงงานฝีมือในภาคต่างๆจากช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากสมาชิกทั่วประเทศและร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และในช่วงเย็นนะคะประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ก็ได้ร่วมกันพาผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการร่วมชมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไปสำหรับการเดินทางไปร่วมงานนะคะจะมีรถชัตเตอร์บัสให้บริการที่สนามหลวงกองสลากเก่าและสนามม้านางเลิ้งและรถเฉพาะกิจของขสมก.รับส่งที่สถานีขนส่งจตุจักรค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและมีบริการรถเที่ยวกลับที่จุดบริการกองทัพภาคที่1เที่ยวสุดท้ายเวลา 22:00 น.ค่ะครับก็สามารถใส่ชุดไทยนะครับงดงามแบบนี้ไปร่วมงานกันได้นะครับก็จะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลย